ไลฟ์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอโทษทีมาครับมาดึกนิดนึงเพราะว่าติดภารกิจหลายเรื่องครับนั่นแหละแล้วก็ปัญหาสุขภาพครับปวดเมื่อยอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทำอะไรหยิบจับอะไรไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ดึกนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้อยู่รอฟังกันเนาะเพราะดังนั้นก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาก็ฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำตัมเนลหรือว่าปกวิดีโอนั่นเองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการสร้างปกวิดีโอให้มีประสิทธิภาพในการพบเห็นนะครับแล้วก็การจับเขาเรียกในด้าน SEO ของ YouTube ด้วยแล้วก็ในเรื่องของมีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงโฆษณานะครับแล้วปกแบบไหนปกวิดีโอแบบไหนที่ YouTube ทำให้ช่องของเราหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยถูกนำเสนอน้อยลงนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังแป๊บนึงนะครับผมขอเหมือนเดิมนั่นแหละนะเข้ามาแล้วก็ขอแชร์แป๊บนึงนะครับวันนี้จริงๆอาจจะแบบดูเหนื่อยๆไปนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องทำอะไรหลายเรื่องครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงดึกเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วว่าวันนี้เรามีนัดไลฟ์กันอยู่นะครับเดี๋ยวไปตามก่อนนะครับตามคนที่อยากดูเหมือนนะโดยเฉพาะคนที่จับจองไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาสอนทำตัมเนลกันนะครับแล้วก็สอนการใช้งาน Photoshop นะสำหรับมือใหม่แบบง่ายๆเลยนะใครไม่เคยมีใครมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะจับ Photoshop เป็นแล้วนะครับก็ลองมาดูครับวิธีก็ไม่ได้ยากนะครับหรือใครที่อยากจะลองจับ Photoshop ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยลองดูเดี๋ยววันนี้จะสอนเป็นแบบง่ายๆนะครับทำปกแบบง่ายๆนะฮะก็น่าจะเคยเห็นปกที่ผมเคยทำละเนาะก็เดี๋ยวรอเพื่อนเรากันสักประมาณ 4-5 นาทีแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดไปวันนี้อาจจะเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากมายเนาะก็จริงๆก็คือเรื่องของการทำตกแต่งภาพรีทัชภาพนี่แหละดังนั้นระหว่างนั้นเราจะพูดคร่าวๆกันไปก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะครับในช่อง YouTube นะผมก็จะลงคลิปที่เป็นสอนทำ YouTube แบบนี้นะครับทุกวันอังคารนะครับในช่อง YouTube ส่วนคนที่อยากติดตามนะก็มาฟังไลฟ์สดแบบนี้เลยนะครับทุกๆวันพฤหัสปกติจะลงเวลา 3:00 นตรงวันนี้มาช้านิดนึงนะ 3:30 นนะครับหัวข้อวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกกันไปก็คือการสร้างตัมเนลหรือว่าสร้างปกวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เข้าไปเรียนกับ YouTube Creator ครับเราจะทราบดีว่าจริงๆแล้วในทุกๆขั้นตอนที่ผมสอนนะ YouTube Creator ก็สอนนะครับซึ่งเราสามารถไปกดสมัครเรียนด้วยแต่เพียงแต่ว่าภาษาหรือวิดีโอต่างๆบางครั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะดังนั้นผมก็จะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะมีหลายหัวข้อหลายคอนเทนต์มากๆนะอย่างแรกก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็สอนเป็นเรื่องของ Analyticity ไปแล้วเนาะการ Analyze นะดังนั้นเนี่ยเราก็ดูข้อมูลของช่องเราละก่อนหน้านั้นก็สอนวิธีลงวิดีโอนะครับการสร้างชื่อ อะไรนะเขาเรียกไทเทิล description แล้วก็ใส่แท็กถูกป่ะดังนั้นเนี่ยพวกนั้นนะครับเป็นเกี่ยวกับคำ search นะครับแต่เมื่อคน searchช่องของเราหรือ search ชื่อวิดีโอของเราขึ้นมาแล้วทำยังไงให้เขาอยากกดเข้ามาดูนะครับคนเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยจากตัมเนลนะก็คือภาพแสดงตัมเนลคืออะไรตัมเนลคือภาพที่แสดงแบบเล็กๆนะครับเล็กๆที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยแหละเราก็จะเห็นชื่อเห็นรูปนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เรากดดูวิดีโอไหนก็ตามนะเราเลือกจากตัมเนลสังเกตไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหละเราไม่ค่อยอ่านกันนะเราไม่ค่อยอ่านกันดังนั้นเนี่ยเห็นรูปน่าสนใจแล้วก็กดละทีนี้เรามารู้ก่อนว่าตัมเนลแบบไหนเนี่ยมีประโยชน์มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพหรือแบบไหนเนี่ย YouTube นี่จะกดทำให้วิดีโอเราเนี่ยไม่โชว์เลยก็มีนะอ่ะนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัมเนลเนี่ยหรือว่ารูปภาพที่เราใส่เนี่ยควรสอดคล้องกับวิดีโอนะครับคนที่เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับมีวิดีโอ1 2วิดีโอหรือว่ายังสมัครอะไรเสร็จไม่เรียบร้อยใส่รายละเอียดไม่ครบถ้วนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำตัมเนลไม่ได้นะสำหรับคนที่เพิ่งสมัครเลยเนี่ยทำวิดีโอแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องทำไปสัก2วิดีโอหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะไม่รู้กฎหมายเป็นยังไงนะครับถึงจะทำตัมเนลได้แล้วก็ต้องลงทะเบียนทุกอย่างนะครับใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับตรวจสอบYouTube จะต้องทำตรวจสอบเราก่อนนะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเปิดช่องมาครบถ้วนใส่รายละเอียดครบถ้วนนะครับแบบนั้นนะเราก็จะสร้างตัมเนลในวิดีโอของเราได้เมื่อเราสร้างตัมเนลในวิดีโอของเราได้เมื่อไหร่นะครับเปิดสร้างตัมเนลละปุ๊บ
แล้วตัมเนลเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเมื่อเวลาคนเข้ามาเซิร์ชเสร็จปุ๊บเห็นรูปเขาก็อยากดูใช่ไหมนั่นแหละนะครับนั่นก็คือเป็นประโยชน์ของตัมเนลดังนั้นเวลาเราสร้างตัมเนลเนี่ยก็ควรจะสร้างให้ดึงดูดผู้ชมนะครับการดึงดูดผู้ชมเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้ตัมเนลเขาเรียกว่าทำให้เกิดการคลิกเบตนะครับคลิกเบตคืออะไรคลิกเบตคือการที่เราสร้างตัมเนลขึ้นมาแล้วตัมเนลนั้นหลอกลวงให้คนกดเข้ามาแต่คอนเทนต์ไม่ตรงนะครับเช่นสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเพลงสนุกสายย่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรูปเป็นพริตตี้ใส่บิกินี่โป๊ะแปะอยู่นะครับสังเกตไหมว่าทุกคนก็อยากจะกดเข้าไปดูเพราะเราอาจจะมีสายย่อเต้นตึ้ง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 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บก็เป็นเพลงธรรมดานะครับแบบนี้เราเรียกว่าคลิกเบตนะครับคือทำให้คนเกิดความคาดหวังกับวิดีโอเสร็จแล้วทำให้เขาผิดหวังนะสังเกตนะครับถ้าวิดีโอคลิกเบตเนี่ยกลับไปดู Analyze City ที่เราสอนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วิดีโอปกคลิกเบตนะครับจะมียอดเขาเรียกอะไรนะยอดวิวแต่ยอดการรักษาผู้ชมจะต่ำมากนะครับกราฟจะทิ่มลงอย่างนี้เลยนะซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราเปิดทำโฆษณาครับ YouTube จะไม่สนใจกับวิดีโอแบบนี้และจะทำให้โฆษณาลงน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยวิดีโอต่อให้คุณทำยังไงก็ตามนะต้องมีเนื้อหาตรงกับตัวตัมเนลนะครับชื่อบอกละชื่อต้องตรงดังนั้นรูปต้องตรงด้วยนะครับพูดง่ายๆครับรูปตรงปกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะทีนี้อะไรบ้างนะครับที่สร้างปัญหากับการสร้างตัมเนลก็หนึ่งอย่างที่บอกเรื่องคลิกเบตคลิกเบตนะครับอะไรคลิกเบตบ้างนะครับหนึ่งก็คือการสร้างภาพต่างๆที่มันผิดจากเนื้อหาวิดีโอ2นะครับเนื้อหาหรือรูปภาพเชิงความเชิงรุนแรงนะครับหรือว่าชื่อไตเติลที่รุนแรงเกินไปเช่นมีภาพเลือดไหลแขนหักภาพสกปรกโสโครกนะหรือว่าดูอุจาดไม่น่าดูสิวเม็ดปูดปูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะนึกภาพอ่างออกใช่ไหมภาพแบบนี้บางทีเราก็อยากจะกดเข้าไปดูนะว่ามันอะไรกันแน่นะครับแต่อย่างนี้ YouTube มองว่าตัมเนลคุณคลิกเบตครับคือสร้างให้คนกดจากรูปโดยที่ไม่ตรงคอนเทนต์นะฮะก็ต้องระวังด้วยนะโดยเฉพาะรูปที่มีความรุนแรงรูปที่เกี่ยวกับเด็กรูปที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ18บวกอะไรพวกนี้นะเขาไม่ชอบพูดง่ายๆเขาไม่ชอบนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับที่สำคัญนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงนะการใส่ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเป็นแบรนด์เนมแปะปึ้งไว้ใหญ่ๆเหมือนโลโก้อันนี้ก็ไม่ได้คือจริงๆถามได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้โดนปิดอะไรหรอกแต่ว่าปัญหาคือเขาจะลงโฆษณาน้อยเพราะว่าคุณไปโฆษณาแบรนด์อยู่บนปกวิดีโอคุณแล้วดังนั้นเนี่ยการโฆษณาอื่นๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับนะนั้นเท่านั้นเรารู้แล้วว่าวิดีโอต่างๆนะควรใส่อะไรไม่ควรใส่อะไรแรกๆเราอาจจะเลือกตัมเนลเป็นแค่รูปอย่างเดียวไม่มีตัวหนังสือก็ได้แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนึงที่คือ Photoshop นั่นแหละนะเป็นโปรแกรมแต่งภาพหรือโปรแกรมแบบการแก้ไขภาพที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้ยากคิดว่าทุกวันนี้น่าจะมีติดเครื่องกันอยู่ทุกคนละนะก็จะสอนแบบง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับกล้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ผมแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูจากหน้าจอเลยโอ้ของตกแป๊บนึงอ่ะปึ๊บขอปรับหน้าจอกล้องไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับให้พยายามจะปรับให้ทุกคนมองเห็นนะเห็นไหมไม่รู้ว่าไกลไปไหมนะครับใครดูอยู่ตอบด้วยนะฮะไกลไปไหมนะครับนี่คือหน้าตาของ YouTube ของผมนะฮะขยายจอได้ไหมได้นี่ปึ๊บโอเคนะครับนี่ก็คือช่อง YouTube ของผมนะครับสังเกตว่าผมก็จะสร้างตัมเนลนะมีตัวหนังสือมีเรื่องคอนเทนต์มีภาพนะครับที่จูงใจอะไรแบบนี้แหละนะก็จะเป็นง่ายๆนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะมีรูปพิธีกรนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิดีโอที่ปกมันเป็นแบบซีรีส์นะครับแบบซีรีส์นะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเรื่องถ่ายภาพทำแบ่งให้รู้เลยนะเห็นไหมเป็นShutterstock โลโก้ Shutterstock ใส่ไว้ทุกอันนะครับเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นวิดีโอสอนถ่ายภาพนะนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นวิดีโอสอนดำน้ำนะอย่างเงี้ยนะครับคือความชัดเจนของปกเนี่ยจะทำให้คนเข้ามาดูเนี่ยแล้วมีโอกาสกดคลิกง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัมเนลในช่องผมนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปอย่างรวดเร็วเลยก็คือการสอนทำตัมเนลนะครับสำหรับคนที่รอดูอยู่ก็คือสอนทำตัมเนลด้วย Photoshop
นะครับวันนี้เราใช้โปรแกรม Photoshop นะหรือใครมีโปรแกรมแต่งภาพอื่นเนี่ยสามารถใช้เทคนิคแบบเดียวกันได้นะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำปกตัวนี้ให้ดูก็คือพอดีไปรีวิวร้านอาหารมานะครับแล้วก็เขามีทานกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็คอนเทนต์คือกุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งเผาตัวใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราก็ทำปกมาก็คือบางครั้งเอาอย่างแรกก่อนก็คือเวลาเราทำวิดีโอนะครับสังเกตว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราลืมถ่ายภาพเพื่อทันปกครับแล้วทำยังไงล่ะนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆอยู่นิดนึงนะสำหรับคนที่ลืมถ่ายภาพทำปกครับผมจะใช้ฟุตเทจวิดีโอเนี่ยแหละนะครับแล้วก็นึกถึงตอนที่เราอยากจะได้นะเช่นอย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บเราก็จะเลือกอันนี้ยังไม่โอครับกุ้งเล็กเดี๋ยวผมหากุ้งใหญ่ก่อนนี่เลยค่ะนะกุ้งใหญ่เราจะมีถ่ายไว้เนี่ยอย่างงี้นะครับนี่อันนี้เราโชว์ค่ะนี่แถวๆนี้จำได้นะครับนี่มีกุ้งปึ๊บมีรูปกินต่างๆนะครับเราก็เลือกไว้นะครับแล้วเราก็ทำการนี่สมมติเราอยากได้รูปไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถแคปหน้าจอขึ้นมาได้พูดง่ายๆอย่างนั้นเลยเนาะเพื่อเอามาทำตั้มเนลครับที่ผมหารูปไม่เจอนี่รูปนี้นี่ผมอยากได้นี่กินกุ้งปุ๊บคุณกล้วยยกปุ๊บเห็นไหมนะครับเห็นไหมเราได้แล้วนะได้แล้วเราพอสไว้นะครับสมมติผมอยากได้รูปนี้นะถ้าใครเป็น Mac นะก็กดCommand Shift 4นะครับแล้วก็คอปหน้าแคปหน้าจอมาเลยปึ้งเห็นไหมได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้รูปแล้วหรืออันนี้จริงผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรือจะให้รูปพี่ถ่ายเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่สังเกตไหมว่ารูปที่เราถ่ายเก็บไว้เนี่ยไซส์มันจะไม่เหมือนรูปที่เราแคปเจอร์หน้าจอมาอันนี้แคปเจอร์หน้าจอมาแล้วนะเห็นไหมโอเคไหมนะครับหรือว่าอันนี้รูปพี่ถ่ายไว้นะครับอ่ะแล้วแต่เลือกอันไหนก็ได้นะครับใครถ่ายไว้ก็เลือกถ่ายไว้ที่สังเกตไหมว่ารูปที่เราถ่ายไว้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนของรูปอะครับผมถ่ายจากมือถือนะมันก็จะเป็นประมาณ4:3ดังนั้นเนี่ยรูปเนี่ยมันจะไม่ใช่ขนาดตั้มเนลอ้าวแล้วขนาดตั้มเนลเนี่ยเราจะต้อง create รูปไซส์เท่าไหร่นะครับจริงๆมันคือไซส์ 1080p ครับไซส์ 1080p เนี่ยหรือว่าไซส์ของการถ่ายวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1280p นะครับคูณ 720p นะครับนี่เป็นขนาดตั้มเนลไซส์ที่เหมาะสมนะครับก็สร้างเป็นกระดาษเปล่าขึ้นมาอ่ะผมลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับทุกคนจะได้ไม่งงปึ๊บอ่ะนะเหมือนเริ่มต้นใช้ Photoshop เลยนะอ่ะมาปุ๊บเราได้กระดาษขาวๆนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอารูปที่เราอยากได้นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะวางลงมาตึงเสร็จละนะครับถ้าง่ายๆสุดเลยนะครับวางรูปเสร็จเรียบร้อยเนาะตั้มเนลเนี่ยเราควรจะปรับสีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสีมันไม่ดึงดูดใจเนี่ยมันอาจจะดูซิดๆไปนะครับผมก็จะเข้าไปนะใน Photoshop เนี่ยเราสามารถปรับแต่งสีของภาพได้นิดๆหน่อยๆ นะครับโดยเข้าไปที่เมนูด้านบนนะครับก็คือ Image นะครับ Adjustment นะครับเลือกไปที่ Level ครับอันนี้คือการปรับความสว่างนะการปรับความสว่างเนี่ยปกติผมก็จะปรับให้มันขาวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นนะครับให้มีดำติดนิดๆนะครับแล้วดึงภาพให้ขาวๆหน่อยนะแบบนี้นะสังเกตว่าภาพก็จะดูใสขึ้นดูนะก่อนกับหลังนะเห็นไหมนะครับในจออาจจะดูแบบสว่างเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าจอโน้ตบุ๊กผมจะคือพอดีละนะในจอคอมอาจจะสว่างเวอร์ไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับพอเราได้รูปที่พอดีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากทำอะไรละนะครับเราก็พิมพ์ตัวหนังสือไปได้เลยครับพิมพ์ตัวหนังสือไปได้เลยนะอาจจะใส่โลโก้ช่องหรืออะไรก็ได้นะครับของคุณกล้วยผมก็มีโลโก้มีบอร์ดดิ้งไว้ละนะโลโก้ใส่ไปนะครับใครไม่รู้ว่าโลโก้สร้างยังไงนะก็สร้างโลโก้ขึ้นมาเป็นตัวหนังสือหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลากลงมาวางได้เลยเนาะเรามีโลโก้อะไรเนี่ยเราก็ว่าลากลงมาวางได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาPhotoshop ทำงานเนี่ยเป็นระบบเลเยอร์นะครับดังนั้นแต่ละรูปที่เราวางไปมันคือการซ้อนทับกันขึ้นไปเรื่อยๆนะวางรูปไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปดูหนังสือนะครับเราก็คิดคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับตัวหนังสือเนี่ยเรากดไปที่ตัว T นะครับแล้วก็เอามาแตะบนรูปนะครับพิมพ์อะไรไปก็ได้นะที่เราอยากจะพิมพ์ไปนะครับอย่างสมมติวิดีโอเนี้ยก็จะเป็นกุ้งนะครับทีเนี้ยสังเกตว่าพอตัวหนังสือเนี่ยมันไปอยู่บนภาพเนี่ยเห็นไหมครับมันแบนมันมองไม่เห็นดิเพราะว่าสีในภาพเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นเนี่ย
เราก็อาจจะเติมเส้นขอบให้มันหน่อยวิธีเติมเส้นขอบเนี่ยให้ดับเบิลคลิกที่แท็กของฟอนต์นะครับแท็กของฟอนต์อยู่ด้านข้างนะบนเลเยอร์ของฟอนต์เนี่ยแหละแล้วก็มาเลือกที่ stroke ครับเลือกความหนาของเส้นนะผมก็ใช้ประมาณ6ปอยต์นะกดโอเคแค่นี้เองนะครับเห็นไหมตัวหนังสือมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะนี่ที่ผมทำเสร็จแล้วผมก็จะเอามาวางไว้นะครับมีไฟมีกุ้งมีมันเยิ้มเห็นไหมกุ้งมันเยิ้มนะครับสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณกล้วยเนี่ยชิดซ้ายมากเกินไปเลยไม่เห็นกุ้งนะครับผมก็อาจจะขยับนิดหนึ่งแต่พอเราขยับเสร็จแล้วเนี่ยระวังเห็นไหมเฟรมที่เราเคยครอปแคปเจอร์หน้าจอไว้ตกขอบนะครับก็อย่างเงี้ยถ้าเราถ่ายเผื่อไว้ก็อาจจะปรับให้พอดีนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยบางทีผมมีเทคนิคนะครับอันนี้ลองทำดูนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะอันนี้นะครับผมก็จะย้ายคุณกล้วยไปตรงนี้แหละนะครับแล้วผมก็จะใช้วิธีอันแสนชั่วร้ายครับคือการสร้างเนื้อมันขึ้นมานะครับผมก็จะ copy นะครับส่วนโต๊ะตรงนี้นะกดวางนะครับดึงมาวางอย่างนี้เลยครับให้มันเหมือนมันมีโต๊ะหลอกๆออกมาสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไอโต๊ะที่มันหลอกๆมาเนี่ยมันจะดูมั่วๆแบบไม่ได้ชัดเจนเลยนะครับไม่ได้ดูเป็นโต๊ะเลยผมแกล้งดึงมาฮะเห็นไหมปึ๊บนะครับอาจจะดูยังดูแบบหลอกๆอยู่ลบมันทิ้งซะหน่อยนึงนะครับก็ใช้บรัชทั่วไปเนี่ยแหละลบนะปึ๊บ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 นะครับทำให้มันฟุ้งๆหน่อยได้นะครับนี่คือตัวทำให้ฟุ้งปึ๊บไปที่ 100% ก็ฟุ้งละนะเนี่ยครับถ้าลบผิดก็มาแก้มันได้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคขยายสักนิดนึงขยายสักนิดนึงนี่นะครับคือจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่ได้ไปเพ่งมันก็ดูไม่ออกละหลังจากนั้นครับผมก็จะเอา2เลเยอร์อันนี้มารวมกันเนาะก็มากดที่เลเยอร์ด้านข้างนะครับแล้วก็เลือก2อันนะครับมาที่มุมขวานะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเหมือนเลเยอร์เข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูปยาวขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรูปยาวขึ้นมาแล้วก็เหมือนข้างหลังมีโต๊ะแล้วด้วยจะแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแต่ว่าเคยได้ยินไหมเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยอยากให้ subjectเด่นเนี่ยเราจะต้องทำการทำให้รูปเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ทีเนี้ยถ้าเรามาปัดให้ในนี้มันเบอร์เลยเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็เราไม่ได้ถ่ายเราถ่ายด้วยกล้องมือถือดังนั้นเนี่ยมันเอฟสต็อปต่างๆมันควบคุมไม่ได้สักเท่าไหร่เนาะมันก็เลยทำหน้าชัดหลังเบอร์ไม่ได้ผมก็มีวิธีอีกนะถ้าเราอยากได้ภาพหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยให้เราก๊อปปี้เลเยอร์มาอีกอันนึงนะครับก็คือเท่ากับรูปนี้มี2รูปนะเห็นไหมมี2รูปเปิดปิดปุ๊บ1สองซ้อนกันอันนี้จะดูแยกไม่ออกนะครับให้เราลงไปที่เลเยอร์อันล่างที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับผมปิดเลเยอร์บนก่อนเลเยอร์ล่างนะครับพอเข้ามาเลเยอร์ล่างปุ๊บเนี่ยให้ไปที่ฟิลเตอร์นะครับสั่งเบลอนะครับใช้เบลอตัวไหนก็ได้นะครับผมชอบตัวนี้นะครับกดเบลอแบบเบลอไปเลยเห็นไหมเบลอแบบนี้เลยนะกดโอเคปึ้งตอนนี้คุณกล้วยเบลอเลยสังเกตไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยเวลาภาพมันเบลอเนี่ยตัวหนังสือมันจะชัดขึ้นเพราะมันไม่ถูกกวนนะครับดึงรูปที่อยู่ข้างหน้ากลับมาชัดละทีเนี้ยผมก็จะเอาตัวบลัชที่ใช้ลบเนี่ยกลับมาลบนะฮะนี่กดยังลบเลยนะปึ๊บแล้วก็ทำให้มันแปลงมันใหญ่ขึ้นปึ๊บลบเลยเห็นไหมครับพอผมลบเนี่ยพอผมลบเนี่ยนะเห็นไหมข้างหลังมันก็จะดูเบลอครับนะต่อให้เราแบบไปโดนนู่นโดนนี่นิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยคือทำแบบได้เร็วมากเลยนะทำปกแบบนี้เนี่ยทำหน้าชัดหลังเบลอด้วยไม่ต้องไปถ่ายให้เหนื่อยนะครับเห็นไหมดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมนะครับจากภาพเมื่อกี้ตอนแรกเลยนะจำได้ป่ะเดี๋ยวลากมาให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ก็คือผมจะไม่ได้ทำละเอียดนะจะค่อยๆแต่งแบบหยาบๆให้ดูแล้วกันปึ๊บจะได้ไม่เสียเวลาคนที่อยากดูอย่างพูดอย่างอื่นนะครับปกติทำตั้มเนียวก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งอะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้ละเห็นไหมครับแค่นี้เองนะฮะจำได้ไหมรูปตอนแรกเราเป็นไงนี่คือรูปตอนแรกนะครับลกๆเลยข้างหลังเก้าอี้ลกๆโต๊ะลกๆนะครับภาพก็ไม่ได้อยู่คุณกล้วยอยู่ตรงกลางตัวหนังสือก็เขียนไม่พอนะครับพอเรามาใส่ปรับแต่งเรียบร้อยนี่เห็นไหมได้ละตั้มเนียวแค่นี้เองนะครับการทำตั้มเนลคือจะบอกว่า
มันไม่ได้ยากที่เราคิดนะครับหรือใครใช้แอปพลิเคชันอื่นๆในการแต่งรูปได้เนี่ยก็ใช้แอปแต่งรูปมาแหละเนาะถ่ายแล้วก็ทำใส่ตัวหนังสือนะครับจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟิกนะเรื่องของตัมเนลว่าจะต้องทำยังไงนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยที่บอกไปนะว่าไอการทำตัมเนลเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในกฎของ YouTube นะครับก็อย่างที่สอนไปเมื่อกี้แหละก็คือการทำตัมเนลแบบง่ายๆแล้วเนาะใครจะไม่อยากจะบรัชไม่อยากจะทำอะไรมันยุ่งยากครับก็อย่างที่บอกใช้วิธีเอารูปมาใส่เลยแล้วก็แค่พิมพ์ตัวหนังสือนะครับที่สำคัญครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปผมตั้งแต่สมัยก่อนนะปกจะทำง่ายมากก็คือถ่ายบนฉากหลังขาวครับแล้วเอาของมาวางแปะข้างๆคือง่ายมากเลยก็คือเราเนี่ยนั่งเงี้ยครับแคปเจอร์ถ่ายปึ้งวิดีโอเลยนะครับโพสท่าถ่ายไปเลยนะแล้วก็อยากเขียนลายตรงสื่อขึ้นข้างอันนี้ก็ง่ายเนาะแต่หาฉากอย่างเงี้ยครับหลังเทาหลังขาวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบปกวิดีโอของเรามันตกแต่งง่ายแบบนั้นนั่นแหละนะครับโดยหลักการแล้วก็อย่าลืมแล้วกันเนาะเรื่องเนื้อหาของการทำตัมเนลเนี่ยก็คือหลักๆคืออย่าทำให้เกิดการคลิกเบตนะครับต่อให้คนกดวิดีโอเราเข้ามาเยอะแต่มันคลิกเบตมันทำให้คนเข้าใจผิดอย่างนี้คือ YouTube ไม่ชอบนะฮะมันก็จะทำให้โฆษณาต่างๆยกเลิกการลงโฆษณากับเรานะครับก็สร้างนั่นแหละทำให้รายได้เราลดน้อยลงนั่นเองนะครับง่ายๆเลยแค่นี้สั้นๆเห็นไหมวันนี้สั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามาดึกด้วยก็ไม่พูดยาวครับ15นาทีจบอ่ะนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ในไลฟ์สดนะวันนี้มาดึกหน่อยขอโทษจริงนะครับก็ไม่ค่อยมีคนมาคุยด้วยเลยนะก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะกลับมาลง3ทุ่มเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะว่างแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ดูอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูนะหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าวิดีโอคอนเทนต์ที่ผมทำไว้เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง YouTube เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือบอกเลยว่าสอนละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจริงๆอยากจะสอนตัดต่อวิดีโอเหมือนกันนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะว่าใครอยากดูอะไรนะครับก็จะมีที่อยากจะทำก็คือเรื่องสอนตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็เรื่องของYouTube Beta เรื่องนี้ก็น่าทำเนาะ YouTube Beta เนี่ยจะเป็นเมนู Beta ครับเป็นเมนูใหม่ที่ YouTube เนี่ยเลือกให้บางคนทดลองใช้ซึ่งผมก็ได้ใช้นะในเวอร์ชั่น Beta นะครับแต่ว่าจริงๆยังไม่ได้ชอบเพราะว่าเวอร์ชั่น Beta เนี่ยทำอะไรบางอย่างไม่ได้เหมือนที่ YouTube เวอร์ชั่นปกติทำก็เลยยังไม่ค่อยอยากชอบใช้เวอร์ชันเบต้าก็ลองเลือกดูครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากดูอะไรนะครับระหว่าง YouTube เวอร์ชันเบต้าหรือว่าอยากให้สอนตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะครับก็จะสอนแบบเมื่อกี้แหละนะแต่จะเป็นโปรแกรม iMovie นะครับซึ่งจริงๆแล้วการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไม่เยอะใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้นะคุณจะใช้ Sony Vegas ใช้ iMovie ใช้อะไรนะ Premiere อะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าโดยหลักการแล้วอ่ะก็อยู่ที่เรื่องของเค้าเรียกว่าจังหวะสำคัญมากนะครับจังหวะก็ทีนี้เรามาคุยเรื่องจังหวะเพราะก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องมุมกล้องไปแล้วนะต่อไปเรามาคุยเรื่องจังหวะกับวิธีการตัดต่อคัตติ้งแบบง่ายๆนะก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับไลฟ์นี้นะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับเพื่อนๆ YouTube นะครับอุดรนะฮะใครเพิ่งมาครับจบแล้วครับ จบแล้วใครเพิ่งมา นะเมื่อกี้นะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวลงย้อนหลังไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคการทำตัมเนลแบบง่ายๆบน Photoshop นะครับแล้วก็รวมถึงว่าตัมเนลแบบไหนที่ทำแล้วสร้างรายได้หรือว่าชวนจูงใจคนแล้วก็ตัมเนลแบบไหนที่ YouTube ห้ามทำเด็ดขาดนะครับกลับไปฟังได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายโอ้ยปวดแขนกดไม่ได้